มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประเมินภาวะส่งออกทั้งปีนี้อีกครั้งนะครับหลังตัวเลขการส่งออกเดือนตุลาคมนั้นติดลบเกินกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าในช่วงที่เหลือจะดีขึ้นตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและราคาน้ำมันครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ประจำเดือนธันวาคมมีการประเมินสถานการณ์ส่งออกของไทยปีนี้ครับหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขส่งออกล่าสุดเดือนตุลาคมติดลบเกินคาด 4.2% ทางด้านของนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.ก็เชื่อว่าภาพรวมส่งออกทั้งปีนี้จะติดลบเพียง 0.5% นะครับน้อยกว่าที่คาดการไว้ว่าจะติดลบถึง 2% ก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของทางกระทรวงพาณิชย์ครับนางสาวพิมพ์ชนกวอนขอพรรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.มองแนวโน้มส่งออกของไทยช่วงที่เหลือน่าจะปรับตัวในทิศทางบวกมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มสินค้าราคาสินค้าเกษตรและราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับโดยน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น 11% ถือว่าปิดที่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปี 51.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพอนักลงทุนขานรับผลการประชุมกลุ่มโอเปกที่ลดกำลังการผลิตน้ำมันเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีแล้วก็มีทิศทางเงินบาทอ่อนค่าลงครับขณะเดียวกันปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่าที่คาดการไว้รวมไปถึงความไม่แน่นอนนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่อีกวาระที่กกร.มีการพิจารณาก็คือการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยและผลของมาตรการต่างๆของภาครัฐเบื้องต้นก็คาดการอัตราขยายตัวปีนี้หรือว่า GDP 3.3 ถึง 3.5% ส่วนปีหน้า 3.5 ถึง 4% ครับ